เปิดแล้วห้างเทอร์มินอล21สาขาพระราม3ในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวห้างในห้างมีร้านค้าอะไรบ้างตลอดจนหาของกินและจบท้ายด้วยจุดเช็คอินในการถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้ถ้าพร้อมกันแล้วมารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Just Review กันอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ BRT สถานีเจริญราษฎร์จากมุมนี้เราจะเห็นห้าง Terminal 21พระราม3มาดูบรรยากาศภายในห้างเปิดใหม่ในวันแรกกันค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่20ตุลาคมจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในห้างค่อนข้างคึกคักมีผู้คนเดินกันอย่างล้นหลามแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาก็ตามค่ะหลังจากที่เราดื่มด่ำบรรยากาศภายในห้างเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าในห้างมีร้านค้าอะไรบ้างค่ะสำหรับใครที่ต้องการซื้อ Apple มือถือ iPhone มือถือ Android หรืออุปกรณ์ IT ต่างๆก็มีร้านค้าให้เลือกช็อปมากมายสำหรับใครที่สนใจแนวบิวตี้ก็พลาดไม่ได้เลยกับร้านนี้ค่ะส่วนสายไลฟ์สไตล์ก็มีทั้งเสื้อผ้าสายแนวสปอร์ตสายกีฬามีรองเท้าให้เลือกช็อปกันมากมายหลายร้านมาถึงแนวของน่ารักจุกจิกพูดได้เลยว่าสายนักช็อปผู้หญิงเสียตังค์กับร้านนี้แน่นอนใครที่ชอบอ่านหนังสือก็มีร้านหนังสือให้เลือกซื้อส่วนอุปกรณ์ไอทีมือถือก็มีให้เลือกช็อปอีกหลายร้านสำหรับสายบันเทิงต้องมาชั้นบนสุดเลยจะมีสวนสนุกสำหรับเด็กๆและตู้เกมมากมายให้เล่นและพลาดไม่ได้เลยกับโรงหนังสำหรับสมาชิก SFดูหนังเริ่มต้น99บาทตั้งแต่วันนี้ถึง8พฤศจิกายน2565ข้างๆโรงหนังก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะก็จะมีร้านค้ามากมายอันดับแรกให้เราไปแลกบัตรก่อนค่ะบัตรหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอันนี้คือบรรยากาศภายในฟู้ดคอร์ทนะคะก็มีร้านอาหารต่างๆค่ะก็ร้านแรกที่เราว่าเราจะไปลองนะคะก็จะเป็นร้านนี้ค่ะก็ราคาย่อมยาวค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะก็32บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เราสั่งไม่ผักไม่กระเทียมก็เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งเรามานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอันนี้จะเป็นข้าวหน้าเป็ดค่ะราคา35บาทอันนี้เราก็มานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะซึ่งเรานั่งกันคนละจุดกับเมื่อกี้ตบท้ายด้วยของหวานไอติม2ลูกราคา22บาทค่ะอย่าลืมนะคะกินเสร็จก็คืนภาชนะที่จุดรับคืนด้วยค่ะสำหรับร้านอาหารที่ห้างนี้นะคะก็มีหลายร้านค่ะก็ดูตามนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายมาทุกร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในห้างว่ามีร้านอะไรบ้างอันนี้เรายกตัวอย่างมาบางร้านเท่านั้นค่ะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปเดินเล่นเที่ยวห้าง Terminal 21สาขาพระราม3ได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ห้างเปิดทำการนะคะก็อาจจะยังมีบางร้านที่ยังเปิดไม่ครบแต่ว่าก็
น้อยค่ะที่ยังเปิดไม่ครบก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดทำการกันหมดแล้วนะคะก็มีร้านขนมหวานด้วยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ร้านและกินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเรามาเดินย่อยมาดูจุดเช็คอินถ่ายรูปในห้างกันค่ะจุดแรกเลยนะคะก็จะเป็นตู้โทรศัพท์สไตล์อังกฤษค่ะถัดมาเป็นมานั่งกับฝรั่งค่ะเหมือนจะวาดรูปอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเรือล่องในแม่น้ำค่ะอันนี้น้องหมีน่ารักมากเลยค่ะจุดนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจุดนี้ต้นไม้สีสวยมากค่ะถ่ายมานึกว่าอยู่อังกฤษเลยค่ะอันนี้น้องหมีใส่เสื้อสีเหลืองสดใสน่ารักมากค่ะใครชอบหมาก็มาถ่ายกับจุดนี้ได้ค่ะมาซ้อนมอเตอร์ไซค์ถ่ายกับน้องหมาค่ะค่ะแล้วก็มุมนี้เป็นอีกมุมที่สวยมากค่ะสีตัดกันอย่างสวยงามแล้วก็ถนนสะพานตรงนี้ก็เป็นอีกมุมที่พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะอันนี้เห็นว่าสะพานมันสวยดีเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะอันนี้คือจุดที่เราต้องมาถ่ายรูปนะคะวันแรกนี่คนอย่างเยอะเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นวันธรรมดานะคะอันนี้คือทางเข้าห้องน้ำแม้แต่ทางเข้าห้องน้ำก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปค่ะอันนี้อยู่ชั้นเกือบบนสุดนะคะตรงนี้ก็มีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับวิธีการเดินทางมายังห้าง Terminal 21สาขาพระราม3นะคะสำหรับใครที่ขับรถมาอันนี้ก็จะอยู่ใกล้กับสะพานกรุงเทพค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม3ค่ะสำหรับคนที่นั่งรถโดยสารมาก็จะมีสายรถเมย์35 205แล้วก็89ค่ะสำหรับจุดสังเกตอีกอย่างนึงนะคะป้ายรถเมย์จะอยู่หน้าห้าง T-on-T ค่ะแล้วก็ใกล้สถานี BRT เจริญราษฎร์ค่ะแล้วก็เราเห็นจะมีรถกระป๋องนะคะวิ่งผ่านหน้าห้างเช่นกันค่ะก็จะวิ่งตั้งแต่แยกสาธุนะคะไปจนถึงวัดสนช่วงเวลาที่วิ่งเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าลองถามดูเขาบอกวิ่งตั้งแต่ 5:30 ถึง 9:00 ค่ะแล้วก็อีกทีช่วงบ่าย 3:00 ถึง 3:00 ค่ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณค่ะ